คลิปนี้เราจะมารีวิวจอคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในตอนนี้ครับกับแบรนด์ไอพาสันครับสำหรับมอนิเตอร์หรือว่าจอคอมพิวเตอร์ที่เราได้มานะครับจากแบรนด์ไอพาสันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโดยชื่อรุ่นของเขาก็คือ E3025W-M ครับอันนี้คือชื่อรุ่นเต็มๆโดยจุดเด่นของจอมอนิเตอร์ตัวนี้คือเรื่องของ refresh rate สูงถึง 200Hz นะครับขนาดหน้าจอ 29.5 นิ้วรวมไปถึงอัตราส่วนของจอคือ 21 ต่อ 9ก็จะได้ความกว้างแบบนี้เพิ่มขึ้นนั่นเองปกติแล้วจอทั่วๆไปนะครับที่เป็นไซส์ปกติก็จะเป็น 16 ต่อ 9นะครับแต่ตัวนี้คือ 21 ต่อ 9เอาละครับหลายๆคนให้ความสนใจมากเพราะว่าราคาที่ถูกบอกได้เลยว่าไม่ถึง 7,000 บาทคุณก็ได้มอนิเตอร์ตัวนี้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจอตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างครับเอาล่ะตอนนี้ผมประกอบมาเรียบร้อยแล้วนะของบันเดิลที่เขาแถมมาให้เนี่ยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของขานะครับ1ชุดแล้วก็ชุดประกอบนะครับแล้วก็ฝาครอบด้านหลังแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วก็มีสาย DisplayPort ให้1เส้นนะครับแล้วก็สาย Power Adapter ของตัวจอมอนิเตอร์เท่านั้นนะครับการประกอบก็ง่ายมากนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยในส่วนของขนาดจอครับตัวนี้เป็นขนาด 2560x1080 นะครับหมายความว่ามันคือ Full HD แต่ว่ากว้างออกมาหน่อยในอัตราส่วน 21 ต่อ 9ในส่วนของขนาดก็คือ 29.5 นิ้วนะครับถ้าตามสเปคแบบเป๊ะๆที่เขาแจ้งมาก็คือ 29.5 นิ้ว Refresh Rate สูงสุดคือ 200 Hz เลยแล้วก็ในส่วนของ Response Time อยู่ที่1 millisecond MPRT นั่นเองลักษณะหน้าจอนะครับเป็นจอแบบ VA จอโค้งนะฮะโดยความโค้งอยู่ที่ R1800 ก็ถือว่าเป็นมุมมองในการรับภาพกำลังดีในส่วนของด้านล่างก็จะมีโลโก้ไอพาสันนะครับพร้อมกับภาษาจีนด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนตรงนี้นะฮะมุมล่างขวาตรงนี้ในขวามือผมนะฮะก็จะเป็นปุ่มกดนะลักษณะจะเป็นแบบปุ่มกดเมนูต่างๆจะมีปุ่ม power ปุ่ม exit บนล่างแล้วก็ปุ่ม M ที่เป็นปุ่มเมนูนะครับในส่วนของฐานไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยมันถูกฟิกไว้แล้วไม่สามารถยกขึ้นได้ไม่สามารถบิดหมุนซ้ายบิดหมุนขวาได้นะครับจะถูกตั้งไว้แบบนี้แต่สามารถปรับเงยและคว่ำได้แค่นี้นะฮะคว่ำได้เล็กน้อยนะครับเรามาดูด้านข้างแล้วกันเราให้ดูคร่าวๆแล้วกันนี่คือเราปรับก้มสุดแล้วในระยะการก้มสุดก็ถือว่าอันนี้คือเตี้ยเลยนะถ้าก้มเนี่ยคือแทบจะนอนเล่นอ่ะผมลองดูแล้วเพราะฉะนั้นสามารถปรับเงยขึ้นก็กำลังดีนะครับสำหรับใครที่อาจจะนั่งเก้าอี้สูงหน่อยนะฮะส่วนระยะแบบที่เหมาะสมก็น่าจะประมาณนี้ที่ผมมันอาจจะเงยเล็กน้อยอ่ะที่ผมใช้นะครับนี่เล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะฮะส่วนขาถือว่าแข็งแรงเนี่ยเหนียวแน่นหนึบในส่วนของยางรองด้านล่างนะครับเอาละผมให้ดูด้านหลังจอด้านหลังจอจะมีวงไฟตรงนี้เป็นไฟ RGB ครับเดี๋ยวเราจะเสียบให้ดูอีกทีนึงนะแล้วก็มีโลโก้ต่างๆนะครับนี่แล้วก็ iPassan อยู่ที่มุมนี้ที่พอร์ตด้านหลังนะครับจะอยู่กลางจอที่ด้านหลังเลยนะครับก็ไล่มาจากฝั่งซ้ายมือผมนะก็เชื่อมต่อไฟครับ DC ตรงนี้1พอร์ตแล้วก็ HDMI มีจำนวน2พอร์ตนะครับ DisplayPort มี2พอร์ตเช่นกันแล้วก็มีออดิโอที่เป็นสำหรับหูฟังหรือว่าลำโพงนะครับ1ชุดที่เป็น 3.5 นั่นเองและด้านหลังแน่นอนว่ามีฝาครอบตรงนี้นะครับเขาจะถูกติดมาให้เลยเราก็ต้องลื้อออกมาก่อนคือถ้าเกิดเราไม่ได้ต้องการเสียบสายอะไรเพิ่มแล้วเนี่ยคุณก็ล็อกฝาไปเลยนะครับมันก็จะทำให้ด้านหลังเนี่ยดูเรียบร้อยมากขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ทำการติดตั้งตัวจอแล้วก็เปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรามาดูกันในส่วนความโค้งนะครับจากที่เราได้ลองเนี่ยมันไม่ได้โค้งจนแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยภาพมันสเกลมันเพี้ยนอะไรมากมายนะครับมันโค้งเพื่อรับต่อการมองเห็นนะครับซึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นจอ VA นะโค้งเนี่ยอยู่ที่ R1800 ระยะที่เหมาะสมคือไม่ควรเกินประมาณ 1.8 เมตรแล้วก็พอมาวางเนี่ยสิ่งที่รู้สึกคือความกว้างของจอเนี่ยมันอาจจะแบบว่ามันเป็น1080นะเนาะมันก็ดูแบบอาจจะแคบไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามันได้ความยาวตรงนี้ฮะมันจะได้พื้นที่ในการมองเห็นหรือว่าในการทำงานเพิ่มขึ้นตรงนี้นั่นเองซึ่งตอนนี้ผมอยากรู้เลยว่าเขาจะมีรุ่น32หรือ34มาหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอดูกันไปนะครับทีนี้อีกส่วนนึงครับเราหมุนให้ดูด้านหลังจอครับจะมีแสงอย่างที่เราบอกไปตอนต้นนะไฟเห็นไหมวงตรงนี้คือวงไฟ RGB นะครับไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้นะมันจะ
เป็นไฟวนลูปเรื่อยๆนะครับวนลูปไปแต่ละสีนะอ่ะในส่วนของด้านหลังเมื่อเราติดตั้งเนี่ยก็จะมีช่องเก็บสายแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟอีกดวงหนึ่งให้เห็นชัดๆตอนนี้ผมเปิดไฟเพื่อให้เห็นชัดๆตรงนี้นะครับขาตรงนี้จะมีช่องสำหรับการลอดสายซึ่งตอนนี้เราเสียบแค่2เส้นเป็นสาย DC นะครับสาย Power แล้วก็ในส่วนของ DisplayPort ที่เขาแถมมาให้นั่นเองนะครับแล้วก็เขาจะมีฝาครอบตรงนี้ในส่วนของตรงนี้ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นสปีกเกอร์หรือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะเป็นสปีกเกอร์แหละแต่ว่ารุ่นนี้นะครับไม่มีสปีกเกอร์มาที่ตัวจอมอนิเตอร์นะครับแต่ว่าจะมีช่องเป็นเฮดโฟน 3.5 ให้สามารถเสียบต่อลำโพงหรือว่าหูฟังก็ได้นะครับผมคิดว่าเขาอาจจะทำมาเป็นโมเดลเดียวอาจจะมีโมเดลอื่นรุ่นอื่นที่มีสปีกเกอร์มาให้แล้วนะฮะก็สรุปแล้วตัวสปีกเกอร์ไม่ได้ถูกบิวอินมาให้ที่ตัวจอมอนิเตอร์นะครับจะต้องต่อเข้าช่อง 3.5 นั่นเองนะครับรอดูรุ่นอื่นๆนะว่าจะถูกบิวอินมาให้แล้วหรือเปล่านะครับต่อไปครับเราไปดูเรื่องของรายละเอียดการใช้งานแล้วก็ฟีเจอร์ภายในกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงครับตอนนี้ครับเราเข้ามาที่ตัว Windows นะมาดูรายละเอียดจอเบื้องต้นแล้วกันนะครับก็อันนี้คือ Resolution ครับ 2560x1080 นะครับในส่วนของ Advanced เรามาดูกันฮะก็อย่างที่สเปคที่ได้แจ้งตอนต้นแล้วนะครับก็ตัวนี้200 Hz นะครับเราก็ปรับเป็น200 Hz เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถปรับใช้งานต่างๆได้ต่ำสุดก็คือ60เนาะแต่ recommend ที่ทางผู้ผลิตแนะนำมาคือ 120Hz นะครับก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการปรับฟีเจอร์ต่างๆนะว่าถ้าสมมุติว่าใช้120หรือว่า144Hz อาจจะปรับรายละเอียดอื่นๆได้มากกว่าประมาณนี้นะครับในส่วนของชื่อรุ่นนะครับ E3025W-M นะครับก็รอดูว่าน่าจะมีรุ่นอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายเลยเรามาดูที่เมนูของตัวจอกันนะครับก็เป็นลักษณะของปุ่มกดนะเมนูแรกก็จะเป็น input source นะก็แน่นอนว่าเลือกในส่วนของ input ที่เข้ามานะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะปรับอัตโนมัติอยู่แล้วนะหรือว่าเราเสียบหลายเส้นก็อีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของเมนูต่อไปก็จะเป็น bright and contrast นะครับก็ตัวนี้สามารถปรับความสว่างได้อีกนะณตอนนี้ก็ถือว่าสว่างแล้วนะอันนี้คือค่า default ที่เขาเซตมาให้นะครับ black level contrast นะครับ dcr จะเปิดหรือปิดก็ได้ color setting นะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของแกมมานะก็ค่า default คือ 2.2 นะครับ picture mode นะฮะก็จะมี standard photo movie ลองดู photo movie game fps แล้วก็ rts นะครับก็ standard ไว้ครับ color temp นะฮะก็จะเป็นเรื่องของโทนสีนะฮะจะใช้เป็นแบบ warm normal cool ก็ได้นะฮะ low blue light อันนี้น่าจะเรื่องของการถนอมสายตาเนอะก็จะต้องมาปรับเองนะครับไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัตินะครับในส่วนของ Picture Quality Setting นะครับตรงนี้มีในส่วนของ Sharpness นะฮะปรับความคมของภาพนะฮะ Response Time นะครับก็สามารถปรับได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้เป็น 200Hz มันจะไม่สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ต่ำกว่า 200Hz ก็สามารถปรับ Response Time ได้นะครับเป็นแบบ Low Middle หรือว่าจะเป็นในส่วนของ High นะครับเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับว่าเวลาปรับแล้วมันจะเป็นยังไงนะผมเรามาลองลดให้เหลือสัก144แล้วกันนี่ฮะมันก็จะสามารถปรับโหมดนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็พยายามลองแล้วเนาะเอาจริงๆส่วนตัวเนี่ยผมไม่รู้สึกแต่อันนี้ครับ MPRT ตรงนี้บอกได้เลยว่าจากที่ผมทดสอบผมรู้สึกได้นะครับว่าเรื่องของ motion blur เนี่ยมันน้อยลงจริงๆเวลาเราใช้โหมด MPRT นะครับตัวนี้ปุ๊บพอเราใช้โหมดนี้แสงมันจะถูกดรอปลงนะครับหลายคนนะฮะอาจจะแบบเอ้ยมันมืดไปเราไปใช้เพิ่ม brightness ได้ไหมนะครับต้องบอกว่าพอเรามาปรับ brightness นะฮะผมปรับให้ดูเลยพอเราปรับความสว่างมากขึ้นโหมดของตัว MPRT นะครับมันจะถูกปิดทันทีนะครับหมายความว่าผมคิดว่าเขาคงเซตให้เพื่อใช้ความสว่างเท่านั้นนะครับถึงจะใช้โหมดนี้ได้นะนี่การเปิดใช้ฟังก์ชัน MPRT นะครับจากที่ผมได้ทดสอบนะครับมันจะมีเว็บทดสอบให้ดูเรื่องของโมชันของภาพต่างๆหรือว่ารายละเอียดของ Response Time ต่างๆเนี่ยเรื่องของ Motion Blur ตรงนี้นะครับเมื่อเราเปิดผมรู้สึกได้ว่ามันใช้งานได้จริงนะครับในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้นะฮะในส่วนของ Display นะฮะก็จะมี Aspect Ratio ครับเป็น Widescreen
LED mode ก็คือในส่วนของไฟด้านหลังนะครับสามารถเปิดปิดได้นั่นเองนะครับก็ใครที่รู้สึกว่าไม่อยากได้แสงอะไรเลยนะฮะก็ปิดมันไปซะในส่วนของออดิโอก็ปรับสุดคือ100ต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ได้มีสปีกเกอร์นะครับแต่ว่ามีช่องสำหรับการเสียบลำโพงหรือว่าหูฟังนะครับซึ่งเสียงในการขับออกมาเนี่ยดังมากนะครับกำลังขับของเสียงดังมากแต่เสียงจะเป็นโทนแหลมนะครับไม่ได้มีแบบโอ้โหเสียงเบสอะไรดีขนาดนั้นนะก็แน่นอนว่าเป็นลำโพงผ่านมอนิเตอร์นะก็ประมาณนี้แหละนะครับใช้เพื่อแก้ขัดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ใครที่แบบว่าต้องการดูหนังฟังเพลงจริงๆจังๆนะครับก็แนะนำว่าให้ต่อผ่านคอมพิวเตอร์ดีกว่านะครับในส่วนของ OSD ตรงนี้ก็คือปรับภาษาได้แล้วก็ในส่วนของตำแหน่งของเมนูตรงนี้นะฮะเราสามารถปรับเลื่อนได้ให้เป็นมุมจอก็ได้นะครับนี่ก็เลื่อนซ้ายขวานะฮะได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นขึ้นลงครับก็ปรับให้ใช้งานตามความถนัดของตนเองนะครับมาดูออเทอร์นะฮะออเทอร์คืออ่ะก็จะมี Adaptive Sync ด้วยนะครับสามารถเปิดใช้งานได้นะครับแล้วก็ HDR ก็มีเช่นกันก็ถือว่าฟังก์ชันเมนูต่างๆเนี่ยพื้นฐานมีมาให้ครบเป็นจอที่ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรที่แบบโอ้โหอำนวยความสะดวกอะไรหรือว่าพิเศษอะไรมากมายนะครับแต่ว่าสามารถตอบโจทย์ในการใช้งานเบื้องต้นได้ดีเลยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยคุ้มมากๆเอาล่ะตอนนี้ผมขอมาทดสอบเรื่องของการใช้งานทางด้านการต่อวิดีโอด้วย Premiere Pro กันก่อนนะก่อนที่จะไปลองเล่นเกมนะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนว่าด้วยความที่หน้าจอมันมีความกว้างกว่าจอปกติที่เป็นขนาด 16:9 นะครับตัวนี้คือ 21:9 มันทำให้เรามีพื้นที่การใช้งานเพิ่มขึ้นโดยลักษณะการทำงานของผมเองเนี่ยผมจะเปิดหน้าทั้มที่เป็นโชว์พรีวิวคลิปไว้ทางซ้ายนะครับที่เป็นไฟล์ insert ทั้งหมดเลยนะครับมันทำให้เราสามารถดึงไฟล์มาใช้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับในทางซ้ายแบบนี้นะฮะโดยวิธีการเนี่ยผมจะเอาพาเนลมันออกมาเลยนะครับสมมุติผมดึงกล้อง B มาเนี่ยผมก็จะดึงพาเนลมันแยกออกมาเลยนะครับเป็น1เลเยอร์ตรงนี้เลยนะครับมันจะแยกออกจากกันนะนี่เห็นไหมก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับในส่วนของจอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีความกว้างนะแต่จอพรีวิวเนี่ยเวลาเราขยับเพื่อขยายให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเลเยอร์บนซีเควนซ์ตรงนี้ในไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะเล็กลงตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันช่วยให้การตัดต่อดีขึ้นก็คือเราจะได้พื้นที่ทางซ้ายขึ้นเนี่ยหรือว่าทางขวาก็แล้วแต่มาใช้งานเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าด้วยขนาดการพรีวิวจอเนี่ยมันก็เท่าเดิมเพราะว่ามันเป็น Full HD 1080p เนาะเพราะฉะนั้นจากที่ผมได้ลองทดสอบการทำงานจริงๆแล้วกับมอนิเตอร์ตัวนี้นะฮะมันติดอยู่นิดเดียวคือจอมันอาจจะเล็กไปหน่อยในการพรีวิวตรงนี้นะครับแต่ว่าได้พื้นที่ตรงนี้มากขึ้นถือว่าโอเคนะครับใครแบบอยากจะเซฟงบแล้วก็ใช้งานตัดต่อวิดีโอแล้วก็ชินกับ 1080p แบบนี้แล้วเนี่ยถือว่าโอเคตอบโจทย์นะครับเพราะว่าคุณจะได้พื้นที่ตรงนี้เพิ่มเข้ามาแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นการเปิดนะครับเห็นไหมเปิดเป็น Facebook ไว้ด้านข้างก็ได้นะครับแล้วก็มาทำงานที่หน้าต่างนี้อย่างเดียวนะฮะสมมติเราลากลับมาก่อนนี่เราก็มาทำงานที่หน้าต่างนี้ก็คือเราก็จะได้เป็นหน้าจอขนาด 16:9 ในการทำงานนะอันนี้เราอ้างอิงแบบการทำงานนะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เอามาใช้ในการเรียกว่าเปิด Facebook ดู YouTube ฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นเปิดข้อมูลสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะถ้าเกิดอยากทำแบบเต็มๆจอเลยก็ดึงมาแบบนี้อย่างที่บอกไปโดยสรุปเรื่องการตัดต่อวิดีโอคุณจะได้พื้นที่ด้านข้างเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าหน้าจอตรงนี้ก็จะความรู้สึกถ้าเกิดคุณใช้ 1080p อยู่แล้วขนาด27นิ้วอย่างเงี้ยมันก็จะปกตินะครับไม่ได้รู้สึกว่าพื้นที่ตรงหน้าจอตรงนี้มันใหญ่ขึ้นนะครับในส่วนของความเคิร์ฟของจอเนี่ยด้วยจอมันไม่ได้มีความโค้งมากนะอยู่ที่ R1800 ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตรงหน้าจอพรีวิวมันโค้งแล้วก็ทำให้รบกวนสายตาแต่อย่างใดนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องการทำรูปภาพผมใช้ Lightroom แล้วกันนะครับในส่วนของ Lightroom แน่นอนว่าหน้าจอมันก็จะยังเป็นหน้าจอที่ไม่ได้ใหญ่เพิ่มขึ้นจากจอขนาด27นิ้ว29นิ้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้จอ 16:9 อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันได้พื้นที่ที่ขยายจอใหญ่ขึ้นแต่คุณจะได้ด้านข้างเหมือนเดิมครับนี่แต่จากที่ผมได้มาลองทำงานนะครับด้วยจอตัวนี้กับ Lightroom เนี่ย
พื้นที่ด้านข้างตรงนี้ก็อาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเวลาทำงานจริงผมก็จะเลื่อนมาอย่างนี้ฮะแล้วก็ทางซ้ายก็จะขยับให้เป็นการเปิดหน้าต่างอื่นๆไปนะครับก็ทำงานแค่นี้ก็พอแล้วนะอันนี้คือความเคยชินของผมแล้วกันนะครับส่วนตัวนั่นเองนะฮะก็เพื่อนๆใช้งานยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็ประมาณนี้เรื่องของการทำรูปภาพนะฮะกับการตัดต่อวิดีโอครับก็ต้องบอกว่าหลักๆเลยคือขนาดของการพรีวิวเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าเต็มตาเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่คุณจะได้คือพื้นที่ด้านข้างเนื่องจากว่ามันเป็นจอ21:9นั่นเองนะครับทำให้มีพื้นที่ในการวางเลเยอร์อื่นๆใช้งานทำงานได้มากขึ้นนั่นเองครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาที่เกม Call of Duty นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะฮะแล้วก็ดูว่าจอที่มันมีขนาดกว้างเนี่ยเล่นแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมต่อหูฟังนะเราไม่ได้ต่อผ่านลำโพงนะครับผมเอาหูฟังเนี่ยแล้วก็ต่อเพื่อให้ได้ยินเสียงบางๆแล้วกันนะครับต้องบอกว่ากำลังขับของตัวจอตัวนี้ที่ออกมาที่หูฟังเนี่ยมันได้ยินเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเราใส่หูฟังจริงๆเนี่ยมันจะรู้สึกเสียงมันจะติดแหลมเลยนะครับไม่มีเสียงเบสไม่มีเสียงทุ้มเลยนะครับมันก็จะแหลมๆนะฮะแต่กำลังขับเสียงดังโอเคดีเลยดังมากนะครับก็เราวางไว้ข้างคีย์บอร์ดนะตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงแบบบางๆเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าใช้แบบแก้ขัดอะแต่ถ้าเกิดใครซีเรียสเรื่องเสียงหรือว่าฟังเพลงเนี่ยผมไม่แนะนำนะก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ปกติจะดีกว่านะครับอันนี้ก็แค่ต่อเอาไว้ให้มีเสียงใช้งานเบื้องต้นได้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดของหน้าจอกันดีกว่านะครับตัวนี้เราเซตเป็นแบบ full screen นะฮะอันนี้คือรายละเอียดของ display monitor ครับรุ่นคือ E3025W-M นะครับขับด้วยการ์ดจอ2080เชื่อมต่อด้วย display port นะครับ200Hz วิ่งเต็มกันไปเลยนะครับแล้วก็ความละเอียด2560x1080นะครับเราให้มันจัดการเรื่องกราฟิกไปก่อนเรามาดูเรื่องอัตราส่วนนะครับ aspect ratio นะฮะเราเลือกเป็น21:9เลยปั๊บลองดูครับว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ได้ขยับอะไรคิดว่าน่าจะมีผลเวลาเราเข้าเกมนะแต่นี้ก็เต็มจอแล้วนะ21:9เรามาเข้าเกมกันเลยนะฮะลองเล่นดูเรื่อยๆนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะกับหน้าจอตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าความรู้สึกคือเราได้ความกว้างที่มันเพิ่มขึ้นตอนนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดโหมดนะครับ MPRT ด้วยนะครับเพื่อลดความเบลอของภาพนะครับซึ่งจากที่เราทดสอบนะครับอย่างที่บอกไปก็รู้สึกได้นะครับมันสามารถช่วยได้จริงๆมาดูกันไม่เน้นยิงครับเน้นให้อยู่รอดจอภาพขนาดอัตราส่วน21:9ครับเต็มจอครับดูเต็มดีจริงก็ใครที่ชื่นชอบนะครับการเล่นเกมแนวนี้เนี่ยช่วยได้เลยนะจอมันกว้างขึ้นเยอะเลยแล้วก็เสียงเห็นป่ะเสียงเนี่ยอย่างที่บอกไปไม่ได้ต่อลำโพงนะครับผมต่อกับหูฟังนะดังมากเลยอะพอเป็นแบบฉากแบบนี้มันก็นะไม่ได้เต็มจอนะครับน่าจะเป็น16:9นะแต่พอเข้าเกมแล้วเนี่ยเต็มๆไปเลยครับ21:9ครับก็เราจะอยู่ให้นานที่สุดนะฮะเพื่อให้เห็นฟีลลิ่งของการเล่นจอขนาดนี้ส่วนตัวคิดว่าเกมเมอร์น่าจะชอบนะไซส์จอความโค้งแบบนี้แล้วก็กว้างขนาดนี้แล้วราคาแบบนี้ด้วยเนี่ยต้องโดนอ่ะต้องโดนอ่ะไปไหนแล้วเนี่ยเราจะอยู่นานแน่นะเราต้องอยู่ให้นานนะฮะตายโอ้ยกระสุนหมดโอ้โหอ่ะหวังว่าจะอยู่รอดอีกสักนิดนึงคิดถ้าไม่หมดนี่เสร็จเราแล้ว
รอดไม่รอดครับได้สักเกมครับเราไม่ได้เก่งหรอกนะแต่เขาก็ไม่เก่งเหมือนกันไปฮะไปฮะเออนะพอเอามาเล่นเกมแล้วมันโอเคอ่ะมันกว้างดีโอ้โหเพียบเลยไปส่องดีกว่าโอ้ยเอาเอานี่ไปส่องอันไหนดีกว่าใช่นี่ดีกว่าโอเคโอ้ใครส่องเราแล้วเนี่ยโอ้ตกใจเลยครับขอบคุณมากโอเคครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของการใช้เล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าคุณจะได้ภาพที่มันกว้างขึ้นนะครับกับอัตราส่วน21:9นะถือว่าเวิร์กเลยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในการเล่นเกมนะนั่นก็คือทั้งหมดของจอคอมพิวเตอร์ที่หลายคนให้ความสนใจนะครับกับ iPasan E3025W-M ก็ตัวนี้คือขนาด30นิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดเอาตามสเปคคือ 29.5 นิ้วนั่นแหละในส่วนของการใช้งานทั่วไปนะครับต้องบอกว่าโต๊ะที่ผมตั้งอยู่เนี้ยคือขนาด150ซมนะครับจะสังเกตว่าพื้นที่เหลือๆสบายๆนะครับสามารถเอาคอมขึ้นมาวางได้แต่ถ้าเกิดใครใช้120ซมก็อาจจะต้องเอาคอมไว้ข้างล่างนะครับไม่งั้นมันจะดูแน่นดูอึดอัดเกินไปนะครับก็อันนี้คือเรื่องของพื้นที่การใช้งานเพราะว่าจอมันมีความยาวมากกว่าปกตินั่นเองนะครับสรุปเรื่องของการใช้งานละกันสำหรับงานตัดต่อวิดีโอคุณจะได้พื้นที่ในการเปิดพาเนลเพิ่มทางด้านข้างไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่นะครับทำให้คุณสามารถตัดต่อวิดีโอได้สะดวกง่ายขึ้นนะครับลากอินเสิร์ตดูได้เลยไม่ต้องใช้จอมอนิเตอร์เพิ่มข้างๆนะครับก็สามารถจบได้ภายในจอเดียวเรื่องของการเล่นเกมแน่นอนว่าพอมันเป็น21:9มุมมองมันก็จะกว้างขึ้นอันนี้ก็คือข้อดีของจอ21:9ในส่วนของรีเฟรชเรทก็สูงถึง200เฮิรตซ์เลยทีเดียวนะครับก็เราได้ทดสอบไปให้เห็นแล้วทั้งการเล่นเกมแล้วก็ทำงานทางด้านตัดต่อวิดีโอนะครับใครที่กำลังมองหาจอมอนิเตอร์ที่ต้องบอกว่าคุ้มราคาจริงๆตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าบาทเกือบ 7,000 ราคานี้คุณได้มอนิเตอร์ขนาด 29.5 นิ้วนะครับความละเอียดเรโซลูชั่น 2560x1080 Refresh Rate 200 Hz อัตราส่วน 21:9 และ1 มิลลิเซคMPRT ใครที่สนใจครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจหรือว่าใน Shopee นะของ Dewa iPasan นะครับและเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอสำหรับลิงก์ที่เป็นลิงก์จำหน่ายสินค้าของจอมอนิเตอร์ตัวนี้นั่นเองครับสำหรับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ครับฝากด้วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ